ตัว 500,000 บาทพิสูจน์ความเป็นยอดมวยไทยกับตวนเป๋1อุบลศิลป์เลิศไทย1อุบลชนแก่นศักดิ์คุณว่าใครชนะคู่นี้เจอกันที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะครับซ้ายมือท่านผู้ชมนี่สวมกางเกงสีฟ้านั่นตวนเป๋ครับ1อุบลศิลป์เลิศชัยอายุ20ปีสวมกางเกงสีชมพูคลิปขาวนั่นแก่นศักดิ์สอเพลินจิตครับมวยกระทุ่มแบนครับมหาชัยโน่นอายุ23ปียอดมวย2ปส.ว่ากันว่านักชกผู้นี้เป็นนักชกซึ่งมีค่าตัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่แก่อ่อนกว่ากัน3ปีครับหนึ่งอุบลนั่นอ่อนกว่าครับมวยอุบลเซียนมวยครับชาวต่างประเทศมาถ่ายวิดีโอไปเป็นที่ระลึกด้วยไม่มียกที่2นะครับชมกันเต็มๆครับยกที่1นี่เรียกว่ากันว่าเป็นสุดยอดของจังหวะและฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งหนึ่งอุบลและแก่นศักดิ์ประการผู้ห้ามนั่นบาบูดูเหมือนว่าหันหลังให้ท่านผู้ชมนี่ครับแก่นศักดิ์นี่จะได้ใหญ่แฟนมาเชียร์แก่นศักดิ์ครับมาให้กำลังใจขยับอยู่ครับชกเชิงรับนะครับหนึ่งอุบลศิษย์เลิศชัยหรือว่าตวนเป๋นั่นมวยพิบูลบางสาหานครับอายุ20ปีแล้วอ่อนกว่าแก่นศักดิ์3ปีนะครับสดจังหวะฝีมือครับแข้งซ้ายดีมากแต่แข้งขวาของแก่นศักดิ์นั้นอย่าไปล้อเล่นนะครับเนื้อและแน่นซ้ายของตวนเป๋นะครับฉกาจฉกันครับแลกกันครับแลกกันคนละแข้งนี่ยกที่1นะครับหมดยกที่1มาแล้วครับอาจารย์พจน์มาแล้วตอบว่าไงครับขึ้นไปเรื่อยๆเตะขามือไปคุมไว้เรื่อยๆออกแข้งซ้ายคุมไว้เรื่อยๆอาจารย์พดสอนแบบนิ่มๆครับมาแบบเนิบๆเลยคุณช้อยมาลิทองครับมาสอนทางด้านแก่นศักดิ์สมเพลินจิตสักแข้งนะหมดยกที่1ขึ้นยกที่2ราคายังอยู่ที่แก่นศักดิ์ครับเป็นต่อ 5-3 ยกแรกนั้นแก่นศักดิ์ไปต่อ 3-2 ครับขึ้นยก2นี่ราคาขยับขึ้นไปถึง 5-3 ก็แฟนบอลล็อกก็เชื่อว่าแล้วครับเชื่อว่ามวย IQ เยอะๆอย่างแก่นศักดิ์แล้วรูปร่างใหญ่กว่านี่แหมได้เปรียบครับให้เป็นต่อเลย 5-3 ชมกันต่อยกที่2นะครับดูกันเป็นยกไปเลยครับไม่ใช่1และ2รวมกันครับอาทิตย์นี้พิเศษขยับหลอกครับจังหวะและฝีมือครับโยกดูแก่นศักดิ์โยกครับโยกขยับดูชิงเตะก่อนครับตวนเป๋สาดแข้งซ้ายก่อนคุมรูปซ้ายสลับขวาไม่ปะทะแล้วครับชกแบบตีหัวเข้าบ้านแล้วครับผมจะสู้กับคุณแบบนี้แหละถอยตั้งรับนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าถอยจนหน้าเกลียดซ้ายดูแก่นศักดิ์ออกหมัดเป็นชุดอย่างมวยสากลเลยครับแล้วตามด้วยแข้งขวาไม่ถึงครับติดบังจังหวะฝีมือครับไหวพริบปฏิภาณพอกันเลยครับดูลำบากครับมวยคู่นี้ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับยิงหมัดขวาไม่ได้ยังไม่ถึงบาบูเร่งแล้วอาวุธเยอะๆหน่อยขวาดอกนี้แน่นแล้วเอาคืนได้ไหมไม่ได้เอาละครับไม่ได้ครับแก่นศักดิ์เอาคืนไม่ได้โดนกินฟรีไปหนึ่งแข้งแล้วขวาอีกแล้วเดินเข้าไปเรื่อยๆครับดูสายตาแก่นศักดิ์ครับไม่มีกระพริบสาดแข้งซ้ายตวนเป๋นี่ออกแข้งแล้วหมุนออกข้างจบยกที่สองเดินเข้ามุมอย่างสบายๆทั้งคู่ครับชมภาพช้าซ้ายแก่นศักดิ์มาเป็นชุดครับหนึ่งสองรักษาแข้งเอาคืนอีกมุมครับเปรี้ยงยิงหมัดไม่ถึงครับจะออกหมัดจะตามด้วยแข้งตวนเป๋หมุนออกข้างไปก่อนสาแข้งแลกกันคนละแข้ง2+1เดินใส่เลยครับแก่นศักดิ์แม่ตวนเป๋ออกได้เร็วมากมาแล้วเลิศชัยสอเพชรอุบลครับนี่หัวหน้าเก่ามาแล้วครับมาสอนแล้วครับสอนว่าไงคุณสามารถพยัคฆ์อรุณคุณทรงชัยนั่งอยู่ที่มุมครับผู้สื่อข่าวนั่นชมกันต่อครับดูกันเต็มๆครับเกือบจะไม่ได้ตัดต่อเลยครับมีเท่าไหร่ให้ท่านชมแค่นั้นเลยครับยกที่3ราคาเปลี่ยนแปลงซะแล้วครับเห็นว่าแฟนมอลล์ก็เห็นว่าแก่นศักดิ์สอเพลินจิตนั้นออกแข้งขวาได้ไม่จ่าแจ้งแล้วหนึ่งบนออกซ้ายออกขวาได้เร็วกว่าน้ำเงินกลับเป็นต่อ 5-4 ครับชมกันต่อพลิกไปพลิกมาแล้วครับสาดแข้งคนแรกกับคนละแข้งซ้ายกับขวาดูกันศักดิ์ครับเดินคู่เลยครับโยกหลอกขวาของหนึ่งอุบลเจอดอกนี้ดีครับไม่เต็ม
ตกเป็นรอง2ยกครับขึ้นยก3นี่ได้เปรียบแล้ว 5-4 ไม่ไกลโดนถีบลูกนี้เสียรูปเดินกันเดินต่อครับแหมภาพเจียดแขนซ้ายของแก่นศักดิ์ชักเริ่มจะไม่มีสมาธิครับภาพเจียดหลวมหลุดลงไปอยู่ข้างล่างอ้าวเอามาครับตัวเป๋ก็ชกแบบสบายๆครับคุมรูปอาจารย์พบบอกว่าชกเรื่อยๆนะซ้ายจัดซ้ายเตะซ้ายแล้วคุมไว้เรื่อยๆดูแก่นศักดิ์ครับโยกจังหวะฝีมือยืนยับยังไม่โดนครับโดนไม่เต็มหมัดโยกหลอกเดินใส่เลยครับเดินขู่สาดแข้งแล้วตัวเป๋ชิงออกได้ดีครับออกซ้ายมั่งออกขวามั่งออกเร็วครับตัวเป๋ขวาเจอขวาครับแลกกันคนละแข้งเจ้าซ้ายเจอซ้ายดูครับทันกันจริงๆครับมวยคู่นี้แล้วเนื้อๆครับเริ่มจะเน้นแล้วอาวุธขยับยิกยักยิกยักหลอกกันอยู่ครับขวาขวาเน็บคนละดอกดูใครได้ครับผลักออกยังเจ้าๆกันอยู่ครับคุมจังหวะฝีมือไอคิวประเภทไอคิวสูงๆครับยังไม่ได้ครับแกนซักเอาคืนครับตัวเป๋ก็เอาคืนครับไม่ยอมให้แกนซักกินฟรีสาดแข้งซ้ายสวยมากคนละแข้งแต่ดูเหมือนว่าตัวเป๋จะเนื้อแล้วครับแข้งแขนเข้าเชือกแข้งไม่ล้มครับถ้าล้มยุ่งดอกนี้เหน็บแล้วดูนายครับใครได้ฮักหักลงมาแล้วจะสาดแข้งสาดไม่ได้ครับแกนศักดิ์เริ่มจะอึดอัดแล้วครับเริ่มคุมจังหวะได้ดีขึ้นดอกนี้แกนศักดิ์ก็โดนตัวเป๋ก็โดนครับแม่แต่ว่าแกนศักดิ์ออกอาการครับโดนดอกเมื่อสักครู่นี้ขยับหลอกใหม่ครับดูครับตัวเป๋เตะขวาแล้วยิงหมัดด้วยนะครับแล้วดึงตัวกลับออกมาหมดยกเดี๋ยวชมภาพช้าครับโดนกันตรงไหนครับซ้ายต่อซ้ายเกี่ยวไม่ติดจ่อยางไว้ก่อนครับเอาให้เสียรูปไว้สาดแข้งดอกนี้เนื้อเนื้อแล้วครับแล้วเข็นเลยแกนศักดิ์เข็นตัวเป๋เข้ามุมครับแม่แทงดอกนี้ไม่ได้ถ้าดอกนี้เนื้อเนื้อแล้วก็ไปแน่ซ้ายเจอขวายิงหมัดเจอแข้งขวาดูครับโอ้โหจังหวะฝีมือมาแล้วครับโอเล่เพชรเมืองเลยมาสอนทางด้านแกนศักดิ์สาดแข้งขวานะชมกันต่อครับยกที่4พลิกกลับไปอีกแล้วครับกลับไปอยู่ทางด้านกางเกงสิ้นบรรเย็นนั่นแหละครับแกนศักดิ์เป็นต่อ 5-4-3-2 พลิกไปพลิกมากับมวยคู่นี้ชมกันต่อยก4แม่แฟนบนล็อกนี่ดูกันลำบากแล้วครับมวยคู่นี้ตาไม่กระพริบแล้วครับดูกันยังไงครับชมกันต่อนะครับยกที่4แม่2พลิก3พลิกแล้วครับสาดแข้งไม่ได้ตุ่นเป๋ตกเป็นรองแล้วครับแกนศักดิ์รูปร่างใหญ่กว่าแล้วเน้นแข้งขวาซ้ายเจอขวาดูครับเริ่มจะเน้นแล้วครับแกนศักดิ์เริ่มเน้นแข้งขวาแล้วซ้ายไม่เข้าได้ขวาเจอแข้งซ้ายออกมาอีกครับต้องถอยเหมือนกันครับตุนเป๊กปลุกแล้วเดินโอ้โหโดนเข็นเข้าเชือกแทงไม่ได้อีกล็อกนายเน็บไปเน็บหักไม่ลงครับตัวเล็กจะหักตัวใหญ่ยังหักไม่ลงมาดูมุมนี้ครับบาบูบอกมาอยากไกลๆเชือกหน่อยเนาะห้องว่ากันต่อครับขวาดอกนี้แกนศักดิ์ได้ครับเอาแล้วครับได้อีกดอกแล้วซ้ายไม่เข้าตุนเป๋เดินแล้วสาแข้งขวายิงหมัดเริ่มเดินแล้วขึ้นแล้วครับโอ้ยเจอแข้งขวาอีกซ้ายฮุกซ้ายแกนศักดิ์อ้าวโหยดูครับทันกันครับใครจะจะแจ้งใครจะเนื้อกว่านะครับต่างคนต่างมองแล้วครับมุมอย่างนี้เดินค้ำแล้วแทงเดินแล้วครับเดินใส่แล้วแกนศักดิ์ชวนทะเลาะแล้วครับผมจะบู๊กับคุณแล้ว1อุบลตัวเป๋แล้วโดนล็อกแล้วครับล็อกแน่นแล้วเน็บครับดันเข้าเชือกเน็บตัดกำลังครับเน็บอย่างนี้ตัดกำลังหมุนออกมาได้ไหมตัวเป๋หมุนยังไม่ออกโดนกดหมุนออกมาได้แล้วเน็บเอาแล้วครับหลุดมาได้หมดยกมั่นใจเหมือนกันครับตัวเป๋ไม่เท่าไหร่ดูภาพช้าครับซ้ายเจอขวาแลกกันคนละแข้งครับตอนนี้แลกแข้งสาดแข้งกันเลยโอ้โหดูครับซ้ายไม่เข้านะครับแล้วได้แข้งขวาครับเกี่ยวไม่ได้สาดแข้งตามเลยครับตามน้ำไปเลยแล้วอีกมุมนึงครับยิงหมัดด้วยครับตัวเป๋ชกคล้ายกันนะครับจังหวะดูครับแม่ลูกขู่ดีเหลือเกินครับแกนศักดิ์นี่ครับดูครับลูกนี้ครับ
ดนไม่เต็มนะครับแต่ว่าแม่แกนสักไปเสียรูปไปหันลีหันขวางครับไปหมุนได้รูปมาเลยครับกางเกงสีฟ้าอ่อนๆนั่นแหละครับตวนเป็ดยก4เริ่มคุมได้ดีกว่าคุมรูปดีกว่ากลับมาได้เปรียบครับแค่เสมอนะครับเสมอไหนเสมอกันแล้วครับอย่างนี้สีแดงก็มีสีน้ำเงินก็มีครับชมกันต่อยกสุดท้ายยกนี้ยกสำคัญอย่างยิ่งแล้วครับซ้ายยกแล้วเข็นเข้าเชือกไม่ได้ได้ไหมเน็บเอาละครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นแล้วครับตวนเป๋1อุบลสิทธิ์เลือดชัยชกเชิงรับแล้วกันสักเดินแล้วครับเดินซ้ายคำเราแทงสวยครับได้กว่าคนละดอกเดินสาดแข้งเจียวแล้วครับบนล็อกล็อก2ล็อก3ลิงไซนั้นชี้ไปชี้มาแล้วบนล็อกโอ้โหใครที่เชียร์กางเกงสีฟ้าไว้ก็ใครที่เชียร์กางเกงสีบรรเย็นแกนสักไว้ก็โอ้โหส่งเสียงตะโกนแล้วครับจังหวะทีบ้างออกแข้งสาดแข้งเดินยังไม่มีอะไรกันมากครับตรงนี้เอาละครับเริ่มจะได้แล้วแกนสักคว้าไม่ได้สาดแข้งตูนเป๋ชกเชิงรับแล้วครับคงจะมั่นใจว่ายกที่4นั้นตัวเองได้มาชกเชิงรับแล้วคุมรูปดูครับโอ้ยแทงแล้วผลักออกครับแกนสักเอาคืนไม่ได้ต่อยางไม่เต็มที่ล็อกนายครับดูใครได้ครับดูกันชัดๆครับไม่ตัดต่อเลยครับยกนี้ให้ท่านดูครับแพ้ชนะกันตรงไหนครับดูไม่ออกครับตอนนี้ว่าใครชนะสาดแข้งเห็นเข้าเชือกได้มาเหมือนกันครับยิงหมัดดูกันชัดๆเลยครับใครแพ้ใครชนะครับมวยคู่นี้โอ้โหถึงตรงนี้ยังดูไม่ออกเอาละครับหมุนออกข้างเน็บกดลงมาแทงก็ยังไม่จะแจ้งชัดเจนจำใสดูครับยังล็อกเน็บกันอยู่ได้กันตรงไหนครับแพ้ชนะกันตรงไหนครับมวยคู่นี้ขึ้นมายก5นั้นเสมอไหนเสมอกันครับเสมอน้ำเงินแม่19รองเสมอแดงก็มี19รองครับเอาละครับตรงนี้มองกันออกหรือยังครับใครจะชนะครับปะบูพยายามจะแซะออกมาจากเชือกครับเอาให้ชัดเจนครับดูไม่ออกจริงๆครับมวยคู่นี้ออกยังไงครับเอาละครับหนีไม่ออกแล้วครับเริ่มจะหนีไม่ออกครับโดนล็อกแล้วหนีไม่ออกครับตวนเป๋เดินแล้วแกนสักเดินสาดแข้ง1ดอกเอาละครับใกล้จะหมดยกสาดแข้งไม่ถึงแกนสักขยับหลอกซ้ายเจอซ้ายเข็นไม่ได้ครับหลุดโอ้โหแต่ละชักเท้ากลับเร็วครับเข็นไม่ไปเอาละครับดูลำบากครับใกล้หมดยกแล้วโอ้โหบนล็อกก็โบกมือแล้วครับได้มาอีกดอกนึงครับแกนสักโบกมือไม่ให้เข้าแล้วครับที่มุมไม่ให้แกนสักเข้าแล้วครับได้มา3เม็ดสุดท้ายนี่ไม่ให้เข้าแล้วครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหนักมวยน่ามั่นใจทั้งคู่ครับมั่นใจทั้งคู่เลยครับกรรมการจะออกทางไหนครับออกแดงครับออกแกนสักชนะกันไปแบบเส้นยาด่างผ่า8ครับ